ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีอามานนะหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้มีไว้ให้กับพวกเราก็คือการที่ท่านนบีนั้นเป็นคนที่มีความไว้วางใจได้ท่านหญิงคอดีญะห์ที่ได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เนื่องจากมาจากที่ท่านได้ยินชื่อเสียงท่านนบีว่าท่านนบีนั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้เวลาท่านนบีทำอะไรเนี่ยมีแต่คนไว้ใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญเลยที่เป็นเหตุการณ์ที่ให้เราได้เห็นถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงแม้ท่านนบีทำการดะวะและชาวกุเรชไม่ตอบรับในการดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หนึ่งในสิ่งที่ชาวกุเรชยอมรับท่านนบีเนี่ยก็คือพวกนี้จะเอาของมาฝากกับท่านนบีถึงแม้ว่าในวันที่ท่านนบีทำการเผยแพร่และเขาปฏิเสธและในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกไล่ล่าจากชาวกุเรชถูกตั้งข้าวหัวอูด100ตัวจากชาวกุเรชเนี่ยแล้วท่านนบีต้องอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์เนี่ยในวันนั้นเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้ท่านอาลีบินอบีตอลิบปฏิบัติหลังจากที่ท่านนบีให้ท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยได้นอนแทนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านนบีบอกกับท่านอาลีบินอบีตอลิบว่าของสิ่งนี้เป็นของคนนั้นของสิ่งนั้นเป็นของคนนี้ของอันนี้เป็นของคนนั้นมันก็บอกกับท่านอาลีว่าสิ่งที่มีคนเอามาฝากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วให้เอาไปคืนกับพวกเขาด้วยพี่น้องฮะอันนี้ท่านนบีสั่งท่านอาลีในวันนี้ท่านนบีโดนคนกลุ่มนั้นแหละขับไล่ท่านนบีออกจากเมืองถ้าเป็นเราล่ะเวลาที่เราโดนขับไล่มาเพราะฉะนั้นของของคุณที่อยู่กับเราเนี่ยคุณขับไล่ฉันเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเอาแต่ท่านนบีสั่งท่านอาลีบินอบีตอลิบว่าให้จัดการเอาของของเขาเนี่ยไปคืนให้กับเจ้าของให้เสร็จสับเรียบร้อยเราจะไม่มีทางวอลิมใครเราจะไม่มีทางอาธรรมใครและนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฉายาจากชาวกุเรชว่าอัสซอดิกอัลอามีนเป็นคนที่พูดจริงและเป็นคนที่ไว้วางใจได้จนกระทั่งว่าภายหลังจากที่ชาวกุเรชหมดความตะกับบอร์หมดความหยิ่งผยองทำให้ชาวอาหรับเนี่ยตอบรับการดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคาบสมุทรอาหรับจึงกลายเป็นคนที่ยอมรับในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในการดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นคือมาจากการที่ท่านนบีนั้นเป็นคนที่มีความไว้วางใจได้